สหพันธ์แม่ยิงกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวจัดกองประชุมทาบทามบุคลากรรอบที่2กองประชุมได้จัดขึ้นในมื้อนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสวนสวรรค์บิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบรรดาสมาชิกแม่ยิงอ้อมรอบกระทรวงเข้าร่วมท่านนางเวียงทองพิมพ์พจันทร์รองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่ยิงกระทรวงทบท.ได้ผ่านบทรายงานการเมืองของสหพันธ์แม่ยิงทบท.โดยได้ยกให้เห็นว่าสหพันธ์แม่ยิงกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแม้องค์การจะตั้งมาส่วนหนึ่งในระบบการเมืองของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีระบบการจัดตั้งแต่ละขั้นหักฐานกรมกองสถาบันโรงเรียนและวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การซีนำนำพาโดยกองครอบด้านขององค์คณะพักกระทรวงคณะพักหักฐานคณะหน่วยพักทั่วกระทรวงมีจำนวนสมาชิกสหพันธ์แม่ยิง719คนมี6หักฐาน23หน่วยขึ้นครับมีหน่วยเอกราช21หน่วยรวมทั้งหมดแม่นมี44หน่วยจาก21พักส่วนระบบการจัดตั้งสหพันธ์แม่ยิงกระทรวงทบทมี3ขั้นคือคณะบริหารงานขั้นกระทรวงขั้นหักฐานและขั้นหน่วยสมาชิกสหพันธ์แม่ยิงทั่วกระทรวงได้รับการย่องยอประเภทต่างๆดังนี้เหรียญไซแห่งงานชั้น1จำนวน4ท่านเหรียญไซแห่งงานชั้น2จำนวน9ท่านเหรียญไซแห่งงานชั้น3จำนวน8ท่านเหรียญกาแห่งงานจำนวน3ท่านใบย่องยอรัฐบาล1ท่านและใบย่องยอกระทรวง62ท่านในกองประชุมได้ผ่านบทสำรวจการซีนำนำพาของคณะบริหารงานสหพันธ์แม่ยิงทบท.สมัยที่8ได้ผ่านมาตรฐานของประธานรองประธานและคณะบริหารงานของสหพันธ์แม่ยิงและบทแนะนำการให้คะแนนทาบทามบุคลากรที่ลงสมัครเลือกตั้งรอบที่2หลังจากนั้นได้มีการลงคะแนนทาบทามบุคลากรรอบที่2ของสหพันธ์แม่ยิงกระทรวงทบท.โอกาสนี้ก็ได้รับฟังการโอ้ล้มของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงทบท.ซึ่งท่านได้เน้นหนักบุคลากรที่จะสามารถมานำพาซีนำและถือคันธงนำหน้าในการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานของสหพันธ์แม่ยิงกระทรวงก็คือสามารถทำผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่การจัดตั้งมอบหมายให้